มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมสำหรับวันนี้เราจะชวนทุกท่านไปชมบ้านของคุณหญิงรัฐาโพ งามที่ได้ซื้อให้กับแม่น้อยโพ งามอดีตดาราตลกชื่อดังให้มีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้นสำหรับคุณหญิงรัฐาเป็นทั้งนักร้องนางแบบนักแสดงที่ถือว่าเธอเป็นศิลปินที่มีความสามารถหลากหลายคนหนึ่งมีอัลบั้มครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2542ทั้งยังมีผลงานในอัลบั้ม2002ราตรีที่โด่งดังเป็นพลุแตกคนร้องเต้นตามกันทั้งบ้านทั้งเมืองและอีกผลงานหนึ่งของเธอคือการเป็นเมนเทอร์ในรายการ The Face Thailandเป็นลูกกตัญญูที่ขยันทำงานจนมีบ้านให้กับแม่น้อยได้สำเร็จบ้านหลังนี้ของเธอซื้อให้กับแม่น้อยโพงามในราคา8ล้านบาทรวมการตกแต่งแล้วก็ประมาณ10ล้านบาทอยู่ที่ย่านสมุทรปราการเป็นบ้านที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับแม่น้อยเป็นอย่างมากทั้งเธอยังขยันทำงานตัวเป็นเกลียวจนปลดหนี้ให้แม่ได้อีกด้วยเธอไม่อยากให้คุณแม่ต้องเหนื่อยมาทำงานแล้วโดยถือเป็นรางวัลชีวิตให้กับตัวเองด้วยส่วนบ้านเลขที่นั้นถือว่าเป็นเลขดีของคนในครอบครัวเพราะมีเลขตองและเลขคู่อยู่ข้างหลังบริเวณบ้านปลูกดอกกุหลาบไว้เยอะมากเนื่องจากแม่น้อยเป็นคนที่ชอบดอกกุหลาบแม่น้อยเคยเผยว่าต้นวาสนาต้นนี้ออกดอกที5-6ช่อใหญ่พวงยาวตอนกลางคืนกลิ่นก็หอมมากแม่น้อยยังเคยเล่าอีกว่าเมื่อก่อนเคยเช่าทาวน์เฮาส์อยู่เดือนละ 7,000 บาทมีความลำบากมากเคยค้างค่าเช่าเขาเดือนเดียวก็มีปัญหาแล้วคุณหญิงจึงบอกแม่ว่าอีก2เดือนจะพยายามทำให้ทุกอย่างดีขึ้นเธอรับงานทำงานตัวเป็นเกลียวพอเวลาผ่านไปก็ได้บ้านหลังนี้มาเป็นลูกสาวที่กตัญญูมากๆแม่น้อยถึงขนาดเคยเมาลูกสาวให้ช่างแต่งหน้าฟังว่าตั้งแต่เด็กหญิงเป็นลูกที่ดีตั้งใจเรียนและขยันมากเป็นที่พึ่งให้แม่ได้บางคนก็บอกว่ามีลูกสาวเป็นอภิชาตบุตรถึงแม้ว่าคุณหญิงรัฐาจะไม่อยากให้คุณแม่มานั่งอวดตัวเองให้คนอื่นรับรู้ก็ตามภายในบ้านตกแต่งแบบเรียบง่ายการตกแต่งบ้านทั้งภายในภายนอกเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเธอก็ให้แม่น้อยเลือกเองจัดการดูแลเองหมดเลยพอเห็นแม่น้อยทำอะไรแล้วมีความสุขเธอก็มีความสุขด้วยส่วนห้องครัวนั้นขนาดใหญ่เลยทีเดียวมีทั้งแยกเป็นครัวไทยและครัวลาวสำหรับห้องพระจัดไว้อย่างสวยงามมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในครอบครัวนับถือห้องนอนของเธอเลือกเป็นโทนสีขาวสบายตามีทั้งโซฟาและทีวีสำหรับนั่งเล่นพักผ่อนด้วยถึงแม้จะซื้อบ้านให้กับคุณแม่มีชีวิตที่มีความสุขแล้วแต่เธอก็ยังขยันรับงานทำงานตัวเป็นเกลียวไม่เคยหยุดถึงแม้ว่าแม่น้อยจะอยากให้ลูกสาวได้พักผ่อนก็ตามเป็นบ้านสวยหลังงามจากน้ำพักน้ำแรงเพื่อให้คุณแม่สุดที่รักได้มีชีวิตที่สุขสบายยิ่งขึ้นในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ